Global Megatrend มีอิทธิพลต่อธุรกิจเคมีพันมากน้อยเพียงใด 1. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองการเจริญเติบโตต่อให้เกิดการควบรวมกิจการเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจสังคมเมืองที่ใหญ่ขึ้นชนชั้นกลางที่ต้องการขับเคลื่อนชีวิตตนเองไปพร้อมกับความทันสมัยรายได้ที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความต้องการสูงขึ้นถึง10เท่า 2. ค่านิยมส่วนบุคคลและสังคมกระแสห่วงใยสุขอนามัยและความปลอดภัยส่วนบุคคลทำให้เกิดโครงสร้างประชากรโลกที่มีอายุยืนยาวขึ้น 3. นวัตกรรมและความสามารถทางเทคโนโลยีที่ต้องมอบทางเลือกใหม่ๆและสามารถตอบสนองความต้องการที่ไม่หยุดนิ่งของผู้คนได้ 4. ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและข้อจำกัดของทรัพยากรความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำสภาวะโรคร้อนทรัพยากรที่เริ่มลดน้อยถอยลงแนวโน้มโลกเหล่านี้เป็นความท้าทายของธุรกิจที่ต้องเอาชนะเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันและความท้าทายด้านต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นและมีอย่างจำกัดความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมทั้งข้อจำกัดทางกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นและกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกในหนึ่งถือเป็นโอกาสแห่งความสำเร็จสำหรับผู้ที่สามารถเกาะติดกระแสโลกและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจให้เติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคที่จะมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นทั้งยังเป็นโอกาสของการสร้างสรรค์เคมีพันธุ์ที่มีคุณภาพสูงน้ำหนักเบาและคงทนแข็งแรงจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใช้วัตถุดิบชีวภาพเสริมให้ธุรกิจเคมีพันธุ์มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม